ัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขแบบไทยใจพอเพียงนะคะวันนี้ในโอกาสพิเศษค่ะในโอกาสครบรอบ36ปีวันคล้ายวันสถาปนาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านเลอศักดิ์ริ้วตระกูลไพบูลย์จะได้พูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าหน่วยงานแห่งนี้เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรแล้วก็ทิศทางเกษตรกรรมของประเทศชาตินะคะได้พูดคุยกับท่านเลขาธิการนะคะสวัสดีค่ะท่านเลอศักดิ์คะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปรียบเหมือนเสนาธิการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็เป็นคนที่ชี้นำแนวทางสำหรับเกษตรกรด้วยค่ะท่านความเป็นมาของทางสำนักงานเป็นยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นก็อยากจะเรียนว่าสำนักงานเศรษฐกิจเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็เติบโตมาจากหน่วยงานระดับกองนะครับอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเมื่อปี2495นะครับแล้วก็ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2522จึงทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั้นเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสารสนเทศด้านการเกษตรของประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ในวันที่24มีนาคมนี้ที่จะถึงเนี้ยก็จะเป็นวันครบรอบ36ปีของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับทีนี้ในส่วนของวันงานค่ะวันที่24มีนาคมมีกิจกรรมที่หลายคนสามารถเข้าไปร่วมได้ด้วยนะคะครับในวันที่24มีนาคมเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเช่นทุกปีนะครับแต่สำหรับในปีนี้เนี่ยก็จะมีที่พิเศษไปจากที่เดิมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทำบุญเรื่องของการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับช่วงงานนี้จะมีการสัมมนาซึ่งเราได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิสำคัญสำคัญมาตอนนี้ท่านที่สนใจเนี่ยครับที่จะร่วมฟังก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับหรือว่าดูด้วยที่สามารถเปิดเว็บไซต์นะครับที่ www.oae.go.th ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook ของเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชนก็ได้ค่ะค่ะแล้วจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็029407239ถึง40นะครับถ้าท่านพลาดโอกาสเราก็ยังจะมีจัดทำเป็นวิดีโอคลิปให้ดูอยู่ในเว็บไซต์นะครับติดตามได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้อีกด้วยครับค่ะก็ได้ครบถ้วนนะคะทุกๆข้อมูลเหมือนกับที่อยู่ในงานสัมมนาเลยในวันพรุ่งนี้นะคะท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังได้อยู่ในรายการแล้วก็พูดคุยกับเราด้วยนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณท่านเลอศักดิ์ริ้วตระกูลไพบูลย์เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะนี่คือสุขแบบไทยใจพอเพียงในวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามค่ะพรุ่งนี้กับทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปีนี้แล้วก็ในอนาคตค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะในอนาคตเนี่ยทิศทางของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยจะเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับเป็นองค์กรที่ให้องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจทางการเกษตรนะครับชี้นำเกษตรกรให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนและก็เป็นสุขช่วงทริคน่ารู้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยผลประเมินมาตรการชดเชยรายได้ชาวนาและชาวสวนยางชาวนาร้อยละ98ได้รับเงินแล้วเฉลี่ยรายละ 13,860 บาทชาวสวนยางร้อยละ78ได้รับเงินแล้วเฉลี่ยรายละ 11,862 บาท